บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าบทนี้เท่านั้นทำให้เกิดพลังเย็นพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระคาถาอิติปิโสบทนี้แล้วก็แผ่เมตตาพลังพรหมวิหารนี่แหละสำคัญมากที่สุดสวดมนต์ทำให้ผู้สวดเกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างๆได้ดีให้ทุกคนจำไว้นะต่อไปนี้นี้คือบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานี้คือยอดแห่งบทสวดมนต์เพราะเนื่องจากพระคาถาอิติปิโสพระคาถานี้อนุภาพยิ่งใหญ่มากอนิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือล้นจริงๆให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้แล้วพยายามสวดทุกวันทุกวันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นสวดบทนี้ด้วยความตั้งใจสำรวมกายทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นสวดบทนี้อย่างแน่วแน่สวดทุกวันอย่างต่อเนื่องบทสวดมนต์ที่เราควรยึดเป็นหลักปฏิบัติดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปสำรวมกายจิตใจให้สงบรวมเป็นพลังสมาธิมีสติตั้งมั่นตั้งใจกล่าวคำดังนี้บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมินี้เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อโน้มน้าวจิตใจเราให้มีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันดับต่อไปก็คือบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบต่อไปก็สำรวมจิตใจให้แน่วแน่ต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนโมสามจบดังนี้บทนมัสการพระรัตนตรัยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปสำรวมจิตใจเพื่อสวดมนต์บทอิติปิโสคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณดังนี้ 1. บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติกราบแปลว่าแม้เพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นควรได้รับความเคารพบูชาเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจงโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วและเป็นผู้จำแนกแจกธรรม 2. บทสรรเสริญพระธรรมคุณสวากขาโตปะคะวัตตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูฮีติกราบแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. บทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอัญชลีกะรณีโยอนุตรังปุญญักเขตตังโลกสาติกราบแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่การคำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอันดับต่อไปเราตั้งใจเจริญพรหมวิหารบทเมตตาตนเองและสรรพสัตว์บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิพทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบุดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินต่อไปนี้สวดบทกรุณา
ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นสัพพะทุกขาปมุจจันตุจงพ้นจากทุกข์เถิดบทมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมาลัทธะสัมปติโตมิมุจจันตุต่อไปนี้สวดบทอุเบกขาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกรรมสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันติกระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะทายาทาภวิสันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุเมื่อสวดตามนี้เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปก่อนลุกจากนั่งสมาธิให้เราน้อมจิตใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราปฏิบัติมาโปรดช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นได้ด้วยเถิดชนะปัญหาทุกอย่างรอดพ้นอุปสรรคต่างๆได้ด้วยดีให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความสุขประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นด้วยเถิดและข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเถิดกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุฉะนั้นจำไว้ว่าบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาพลังพรหมวิหารนี่แหละสำคัญมากที่สุดทำดีต่อกันสงบร่มเย็นมีความสุขและชีวิตก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำเอาไว้นะหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ